สุขคนทิพย์สุขศรีหรือแพรคือนักเรียนรุ่นแรกที่มีโอกาสร่วมรายการศึกษาทัศน์สารคดีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นและยังได้ร่วมรายการตอนที่พระองค์ทรงเป็นครูสอนถึง4ครั้งด้วยกันสุขคนทิพย์ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตั้งแต่ชั้นม.1จนถึงปริญญาโทแต่ตัดสินใจทำงานกับมูลนิธิตั้งแต่จบปริญญาตรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม้ว่าแพรจะเรียนจบจากโรงเรียนไกลกังวลนานแล้วแต่สิ่งที่ยังคงชัดกระจ่างนั่นคือคำสอนที่พระองค์ได้พระราชทานไว้โดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูรู้คุณสุคนทิพย์คิดเสมอว่าคนเราถ้ารู้จักกตัญญูรู้คุณหรือรู้จักกับบุญคุณคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ